อันแพ็คแกะกล่องแล้วค่ะโอ้เย้สวัสดีค่ะจอยจี้เลเวอรี่ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจอยก็จะมาเปิดกล่องพัสดุกันค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่จอยเปิดกล่องพัสดุเพราะรู้สึกว่าชีวิตว่างมากเลยค่ะคือช่วงโควิดระบาดทุกคนอยู่บ้านแล้วก็สั่งซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์อะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้จอยก็เลยจะมาเปิดกล่องพัสดุที่จอยได้รับมานะคะว่าจะมีอะไรบ้างเพื่อเป็นไอเดียไปช้อปปิ้งช่วยชาติกันค่ะมาที่กล่องแรกกันก่อนนะคะประดุจดั่งกล่องพิซซ่าอันนี้คือแบรนด์คาร์ดิฟไทนะคะเป็นแบรนด์เสื้อจากร้านในไอจีนะจ๊ะนี่เป็นเสื้อคาร์ดิแกนน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเนื้อนุ่มแล้วก็มีแบบมีน้ำหนักคุณภาพดีมากเลยแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเอามาสวยงามมากนะคะนี่จะมีความแบบเกาหลีญี่ปุ่นแบบนี้นะคะมีความมินิมอลใครที่อยากได้พวกเสื้อคาร์ดิแกนเนี่ยไปทำงานไปเรียนหรืออะไรอย่างนี้นะคะไปดูร้านนี้ได้นะน่ารักมากเลยแล้วก็มีหลายสีด้วยต่อมาเป็นแบรนด์คอนแทคเลนส์สีนะคะ Idol Lens Thailand นะคะนี่จะบอกว่าแบรนด์เนี้ยคนใน Twitter คือวอลแวร์มากคือใส่แล้วมันสวยมากแล้วสาวเกาหลีใส่แล้วคือตาแบบสวยมากจริงๆอันนี้จอยเลือกมา3ลายนะคะเดี๋ยวจอยไว้รีวิวแล้วก็ติดตามดูใน Twitter กันด้วยนะต่อมาอันนี้เป็นเครื่องหัวนะคะช่วงนี้กำลังฮิตมากเลยที่มันเป็นแบบโบผูกผมแบบว่าฟูฟ่องแบบนี้นะคะอันนี้สั่งมาจากเพื่อนของจ๊ะเองกระเตื้องได้รับเรียบร้อยแล้วนะน่ารักมากเลยไม่มีหน้าร้านแต่ว่าทักกระเตื้องไปก็ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นแอด Twitter ไว้ให้ข้างล่างนะจ๊ะแบรนด์ต่อมานะคะ Invisi Bubble นะคะส่งตัวกิฟต์กลับได้ไหมเนี่ยส่งตัวกิฟต์แล้วก็หนังยางมาให้นะคะนี่จะเป็นกิฟต์ที่จอยติดอยู่เลยตอนนี้นะคะใครที่กำลังตามหาพวกแบรนด์กิฟต์ผมยางรัดผมที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่รั้งเส้นผมนะคะ Invisi Bubble เป็นการลงทุนที่ดีมากคือหลักถึงราคามันจะสูงกว่าพวกยางรัดผมทั่วไปแต่ว่าคุณภาพคือแบบดีจริงๆรัดผมไม่ทำลายเส้นผมนะคะไม่เจ็บหนังหัวด้วยนะยังต่อที่แบรนด์ผมนะอันนี้ชื่อว่า Abyssianเหมือนใครที่เล่น ROV จะเป็น Abyssian Dragon ไม่ใช่อันนี้ชื่อแบรนด์ว่า Abyssian นะคะเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ผมที่มีขายอยู่ใน Sephora นะนี่หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้เลยนะคะเน้นความโบทานิคอลก็คือธรรมชาติ 99% เลยนะคะแล้วก็ทางแบรนด์เคมไว้ด้วยนะคะว่าอันนี้สูตรเปอร์เซ็นต์ Harsh Chemical นะคะสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติจอยลองดมกลิ่นละกลิ่นหอมมากแล้วก็มีความแบบหอมๆเย็นๆเหมือนสปาแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยอันนี้นะคะเป็นแฮร์ออยล์นะคะอันนี้นะคะเป็นแฮร์ทรีทเมนต์ที่จะเป็นตัวโปรตีนช่วยเสริมสร้างเส้นผมให้ดูสุขภาพดีแล้วก็นี่เก๋มากเลยมันเป็นแบบดีท็อกซิ่งแชมพูนะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนสครับหนังหัวเราสามารถดีท็อกหนังหัวได้ด้วยการสครับสิ่งนี้ลงไปนะคะเฮ้ยมันมีความเก๋อ่ะอันเนี้ยอยากลองกลิ่นหอมด้วยดูถุงผ้าลดโลกร้อนที่แถมมาด้วยกับทางแบรนด์นะคะน่ารักมากเลยดูมีความเป็นธรรมชาติมากสวยมากขอบคุณมากนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นแปรงโซนิกนะคะเป็นเนื้อซิลิโคนที่มีเหมือนขนแปรงอยู่ข้างในด้วยทำความสะอาดฟันของเรานะคะจะบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ล้ำมากคือเราสามารถกดแล้วมันก็จะสั่นเนี่ยไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่าอันนี้คือ Foreo Issa 2นะคะ Issa 2เอาไปลองแปรงดูแล้ว 2-3 ครั้งรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าไปได้แบบลึกมากถึงฟันคุดซี่สุดท้ายเลยจ้าแล้วก็มันมีความอ่อนโยนนะคือจอยเคยใช้พวกแปรงที่มันเป็นแปรงแบบแปรงพลังแบบสั่นๆอย่างเงี้ยโซนิกอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันจั๊กจี้ฟันอะแต่ว่าอันเนี้ยมันด้วยความที่มันเป็นซิลิโคนมันก็เลยมีความรู้สึกแบบอ่อนโยนแล้วก็ทำความสะอาดได้แบบล้ำลึกจริงๆเฮ้ยนวัตกรรมจริงใครอยากลงทุนกับแปรงสีฟันดีๆนะคะไปลองดูหน้า Foreo จ้ามีขายใน Sephora เหมือนกันฮะพูดถึงผลิตภัณฑ์เจลล้างมือนะคะของ COSLOOK ก็ส่งเป็นเจลล้างมือมาให้เหมือนกันจะบอกว่าทางแบรนด์เขามีขายนะคะแล้วมันก็เป็นขนาดที่กำลังดีพกใส่กระเป๋าได้แล้วก็กลิ่นหอมองุ่นด้วยนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณทางแบรนด์นะคะที่ห่วงใยกันตลอดเลย COSLOOK นะคะต่อมานะคะเป็นของจากแบรนด์ DII นั่นเองเขาส่งตัวสเปรย์แอลกอฮอล์มาให้นะคะแล้วก็ตัววิตามินซีอันนี้ใครที่อยากดูแลสุขภาพนะคะก็ซื้อเป็นพวกอาหารเสริมของ DII ก็ได้นะคะอันนี้คือคอมโบ C นะคะ Extract C Dairy Supplement Natural Vitamin C อยู่บ้านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณ DII ด้วยนะคะทางแบรนด์ Lunch Cosmetics ก็ส่งตัวสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็เจลล้างมือมาให้เหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะต่อมาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะคะอันนี้คือออยล์ใส่ผมจาก Miss Ong San ค่ะนี่เข้าไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เลิฟมากนี่จอยแงะออกมาใช้แล้วตัวสีส้มคือสีออริจินอลของเขานะคะจอยเคยซื้อจากที่เกาหลีมาใช้หมดไปแล้วขวดหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังขึ้นขวดใหม่ดีมากอันนี้เขาจะมีหลายสูตรนะอย่างสูตรสีชมพูสำหรับสไตลิ่งเส้นผมนะคะสูตรสีฟ้านี้จะเป็นสูตรวอเตอร์ก็คือมีความบางเบาขึ้นสำหรับคนที่ผมเส้นเล็กนะจะว่ามันน่าจะเวิร์กแล้วก็ไม่ชอบความเหนียวเนินนะก็ใช้สูตรนี้ก็ได้เนี่ยดูความแบบ
มันจะมีความเป็นน้ำมากกว่าตัวออริจินอลนะคะตัวสีแดงนี่ก็จะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะตัวนี้จอยมีแล้วแล้วจอยก็ยังใช้ไม่หมดเลยเดี๋ยวตัวที่ได้มานี่เดี๋ยวจะเอาไปแจกใน Twitter นะจ๊ะอย่าลืมติดตามจอยจี้รีวิวใน Twitter ด้วยนะคะต่อมาเป็นของที่สั่งจาก Optic Land นะคะสำหรับใครที่ซื้อคอนแทคเลนส์อยู่เป็นประจำหรือว่าต้องการไปตัดแว่นอ่ะก็แนะนำร้านนี้เลยนะคะ Optic Land อยู่ที่สุขุมวิท29ติดตรงหน้าถนนเลยเดินทางไปง่ายแต่ช่วงนี้ถ้าใครแบบไม่อยากไปไหนอยากอยู่บ้านกักตัวก็สามารถสั่งคอนแทคเลนส์รายเดือนรายวันกับเขาได้เลยแล้วก็ตอนนี้เขาจัดโปรอยู่คือลดราคาหนักมากนะคะอย่างนี้เป็นคอนแทคเลนส์ที่จอยสั่งมานะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสั่งคอนแทคเลนส์เกิน 3,000 บาทเนี่ยเขาจะแถมเป็นตัวกระเป๋าเครื่องสำอางแบบนี้มาให้เลยแบบเวิร์กมากนะจ๊ะแล้วก็มีไอเทมใหม่ที่ออกมาก็คือแว่นตัดแสงสีฟ้านะคะตอนนี้จอยสั่งมาราคาจาก 2,900 เหลือ 1,900 นะคะก็สำหรับเราที่ใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอคอมตลอดเวลานะคะก็ใส่ไว้เพื่อดูแลสุขภาพสายตาของเรานะคะป้องกันแบบตาล้าจากการจ้องจอคอมแบบนานๆอะไรอย่างนี้นะจ๊ะต่อมาเป็นเซตดูแลผิวจากโทมิอินะคะอันนี้ก็มีเจลแต้มสิวมีมอยเจอไรเซอร์แล้วก็มีเจลล้างหน้าสำหรับคนเป็นสิวนะคะช่วงนี้ใส่แม็กซ์บ่อยๆแล้วถ้าเป็นสิวอะไรเงี้ยก็ให้โทมิอิดูแลนะจ๊ะต่อมาเป็นไอเทมจาก Lush นะคะ Hello gorgeous hope you are staying safe and healthy we have handpicked a few of our all time favorite products to keep you company at home treat yourself to a little pampering session love like Thailand จะบอกว่า Lush เป็นแบรนด์โปรดของจอยมากแล้วตอนที่จอยไปอยู่ที่อังกฤษก็คือซื้อมาเยอะมากแล้วดูน้องคนนี้น้องคนนี้น่ารักมากเลยเป็นอะไรอ่ะเป็นรูปก็อดซิลล่าหรอน่ารักมากแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกบับเบิ้ลบาร์นะคะนี่เลยน่ารักมากๆเลยดูสิอันนี้น่าจะเป็นลาเวนเดอร์ป่ะสีม่วงๆไม่มีรายละเอียดเลยนะเดี๋ยวไว้จอยจะเอาไปรีวิวใน Twitter แล้วกันนะคะไม่มีรายละเอียดหรอให้ดูเลยว่าแต่ละกลิ่นเป็นอะไรบ้างแต่ว่าหอมตอนนี้คือห้องหอมมากก็ใครที่กักตัวอยู่บ้านเบื่อๆนะคะแล้วมีอ่างน้ำอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ซื้อลัชมาแช่น้ำให้มันแบบฟินๆเหมือนเราไปสปาไปออนเซนดูก็ได้นะจ๊ะนอกจากจะหอมแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติในการบำรุงผิวไปในตัวด้วยนะจ๊ะไม่ใช่แบบใส่ตุ่มไว้แล้วแค่สวยงามนะคะมันดูแลผิวของเราด้วยนะจ๊ะไอเทมต่อมานะคะเป็นจากแบรนด์ Kitty Kawaii Contact Lens ค่ะตอนแรกจ๊ะก็แบบเฮ้ยส่งคอนแทคเลนส์มาให้เหรอไม่ใช่จ้าทางแบรนด์ส่งแฮนด์เจลแล้วก็ช่วงสเปรย์ฆ่าเชื้ออะไรมาให้จอยเพียบเลยนะคะมีที่ยิงหัวด้วยเขียนว่า Clean Plus นะคะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะนี่แล้วก็มีแบบหลากหลายให้เลือกมากมายเลยเดี๋ยวจอยขึ้นรูปไว้ข้างๆนะคะกล่องสุดท้ายแรนดอมมากมาที่ของกินกันบ้างนะคะอันนี้เป็นก๋วยจั๊บนั่นเองนะคะชื่อร้านว่าอะไรนะอันนี้เป็นร้านใน Twitter นะคะเดี๋ยวจอยขึ้นลิงก์เพจไว้ตรงนี้นะคะก๋วยจั๊บยวนเมืองสำเร็จรูปต้มเพียง 2-3 นาทีแล้วทานราคา35บาท3ซอง100นะคะ9ซองฟรี1ซองนะคะก็ใครที่อยู่บ้านแล้วเบื่อๆไม่อยากออกไปไหนก็ซื้อของสำเร็จรูปซื้อก๋วยจั๊บสำเร็จรูปมาลองทำกินดูก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการเปิดกล่องในครั้งนี้ของจอยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนอยู่บ้าน stay safe แล้วก็ดูแลสุขภาพกันนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องของจอยไปด้วยนะสำหรับวันนี้จอยไปกันแล้วบ๊ายบาย